คุณผู้ฟังนั่งตุนค่ะตอนนี้เองเนี่ยพี่ม่อนนัตการบุญสอนนะคะแล้วก็พี่เสริมนามสกุลเตชะธเนศค่ะเตชะธเนศพี่เสริมนี้เป็นพิธีกรคนใหม่นะฮะที่มีความรู้เรื่องราวเทคนิคที่ประมาณ6เดือนแล้วล่ะแต่ใช้งานได้แล้วนั่งตุนก็ติดตามจากนักวิเคราะห์ในรายการนะคะต้องดูเลยค่ะการติดตามนักวิเคราะห์ในรายการพี่ม่อนมีประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังนั่งตุนที่ติดตามแต่ละคนแต่ละแบบนะคะนั่งตุนก็ถ้ามีสมุดจดโน้ตนะฮะว่าเอ๊ะคนที่พูดอะไรที่เราเข้าใจบ้างเราก็จดโน้ตไปนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะพี่เสริมค่ะเราก็จะได้พูดคุยความรู้อย่าพลาดนะฮะความรู้กับทางด้านพี่หนุ่มไม้ฟ้าคุณศักดาแสงกุลนั่นเองนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังนักทุนเพื่อนๆวิเศษสายอะไรจะรู้จักกันดีก็คือจอมยุทธไม้ฟ้าแล้วก็คนที่สองคุณอัลวินโซนี่ก็เป็นคนนักกลยุทธ์หัวหน้าการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าคุณอวินก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวของหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังน้องคุณอย่าพลาดนะที่เราจะติดตามข้อมูลความรู้กันต่อเนื่องต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านพี่หนุ่มไฟฟ้ากันเลยนะพี่เสริมนะค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่หนุ่มครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมพี่หนุ่มมีพิธีกรคนใหม่นะฮะพี่เสริมนะฮะพี่เสริมสวัสดีครับพี่เสริมสวัสดีค่ะคุณหนุ่มหนูไม่ใหม่ค่ะยุทธเสริมไม่ใหม่แต่ว่านั่งอยู่แถวห้องคอนโทรลเนี่ยแหละค่ะเขาจะจดข้อมูลของทุกคนเลยนะฮะแล้วอยากรู้ว่าใครให้แม่นไม่แม่นพี่เสริมเขาจะมีรายละเอียดครบเลยค่ะพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มต้องแนะนำดีๆนะเขาจะเก็บเรคคอร์ดเลยค่ะอ๋อต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับต้องให้แม่นเลยใช่ไหมครับแล้วพอสิ้นปีเขาจะให้รางวัลต้องมีข้อที่แม่นที่สุดในรายการเราวะวัดจากได้คอร์ดเลยค่ะวัดจากได้คอร์ดของจริงของจริงนะฮะในจออ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องซื้อขนมไปฝากโอ้เห็นไหมทุกคนก็จะมีสินบนจะได้เลคคอร์ดดีๆจะได้เลคคอร์ดดีๆนะโอเคค่ะพี่หนุ่มสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีวันหยุดแล้วก็เกิดเอ็กซิเดนต์จากต่างประเทศสัปดาห์หน้าต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรต่อครับพี่หนุ่มสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในช่วงของการทำwindow dressing อยู่นะครับผมเม็ดเงินของกองทุนผมคิดว่ายังมีอยู่นะครับเพราะว่าด้วยจริงๆปีนี้มันตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยหุ้นมันเป็นเหมือนสวิงคือมีขึ้นมีลงและหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าซื้อไอ้พวกกองทุน LTF RMF อ่ะยังมีหลายคนที่ยังชะลอซื้ออยู่ช่วงปลายปีอยู่นะครับทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็ยังอยู่ต่อเนื่องนะครับผมยังเชื่อว่าเป็นช่วงซึ่ง1นักลงทุนต่างชาติชะลอแน่ๆหยุดนะครับแม้ว่าต่างชาติเองจะยังมีข่าวที่เป็นทั้งบวกทั้งลบอยู่นะครับสวิงเทรดในเรื่องของต่างประเทศแต่ต่างชาติที่มีtransaction หรือมีออเดอร์จากบ้านเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ตัววันหยุดยาวลองดิสเอนคริสต์มาสต่อไปถึงปีใหม่นะครับทีนี้มันก็เลยจะทำให้เม็ดเงินที่รอซื้อหุ้นนะครับจากทางต่างสถาบันเม็ดเงินที่รอจะเข้ามาเนี่ยมันจึงจะมีอิมแพคจะมีน้ำหนักนะครับแรงขายจะหายไปนะครับแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยจะช่วยพยุงหรือดันดัชนีให้ยังได้ดีอยู่นะครับแต่ทีนี้สัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าคือปัจจัยที่ทุกคนรอกันเมื่อวานนะครับก็คือเรื่องของการประชุมโอเปกเรื่องน้ำมันนะครับซึ่งออกมาแล้วมันเป็นโทนในลักษณะซึ่งจะปรับลดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้บอกจำนวนแต่คงจะปรับลดน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็เลยส่งผลทำให้ซินเดเมนต์ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้มันจะมีลักษณะของการอ่อนค่าอยู่นะครับอันนั้นก็จะส่งผลกับหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราได้นะครับว่าจะมีแรงปรับออกมาหรือเปล่าแต่ที่ผมบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยด้วยกลุ่มพลังงานมันก็ยังเป็นเซกเตอร์หลักนะครับแล้วก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่ต่างสถาบันกองทุนบ้านเราเนี่ย
ยังเลือกอยู่ในการที่จะถืออยู่แล้วก็อีกข่าวนึงที่เกี่ยวกับกลุ่มนี้นอกจากราคาน้ำมันที่โอเคเรื่องโอเปกจบและเข้าใจว่าอังคารหน้าเรื่องของการประมูลแหล่งพลังงาน2แหล่งที่ทุกคนรออยู่เนี่ยมันถูกเลื่อนมาจากอังคารที่แล้วเพราะเรื่องเนี่ยจริงๆจะต้องเอาไปเข้าอนุมัติโดยครม.ซึ่งเรื่องนี้มันจะออกต้องเป็นวันอังคารเท่านั้นเพราะครม.จะต้องอนุมัติว่าใครจะได้ก็ต้นสัปดาห์หน้าก็จะต้องไปลุ้นต่อของปตท.สผ.เกี่ยวกับเรื่องของตัวแหล่งพลังงานนะครับนี่ก็คืออีเวนท์ที่คิดว่าเป็นสำคัญนะครับส่วนเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับของต่างประเทศนะครับเรื่องการค้าเรื่องขึ้นดอกเบี้ยผมคิดว่าตลาดตรงนี้น่าจะซึมซับรับรู้ไปเรียบร้อยเรื่องของสงครามการค้า คิดว่าคงจะมีเรื่องประเด็นให้เราติดตามเนี่ยคงจะต้องหลังปีใหม่มาช่วงนี้ไปผมคิดว่าก็เหมือนกันคงจะเบาๆจะลดลงนิดนึงครับผมทีนี้กลับมาดูตัวดัชนีของตลาดบ้านเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมันต่อเนื่องมานะครับจริงๆต่อเนื่องมาตั้งแต่วันปลายที่แล้วพุทธพ้นหัดตกนะครับรวมทั้งวันจันทร์ที่เปิดกระโดดขึ้นแรงๆนะครับในปัจจัยบวกเรื่องการยืดอายุ50บาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในภาพของเทคนิคนะครับมันเป็นโพซิทีฟขึ้นมาแต่มันยังไม่ได้เห็นกับเทียบว่าเป็นตลาดมันขึ้นสุดขาลงมันเป็นบูแล้วนะครับเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือว่ายังอยากจะให้นักลงทุนหรือพวกเราต้องติดตามดีๆก็คือตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันของตัวดัชนีเรานะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ตรงประมาณ 1,700 เอาแบบกลมๆคือ 1,700 ตัวดัชนีค่าเฉลี่ยเส้น200มันบอกถึงอะไรมันบอกถึงต้นทุนย้อนหลังไปในระยะกลางนะครับก็พูดง่ายๆเนี่ยคนที่เทรดหุ้นแล้วเป็นฝั่งที่ซื้อขายหลักๆเนี่ยมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่มันก็คือบอกให้ดูว่าถ้าเปรียบเทียบโดยต้นทุนเนี่ยชนีแสดงว่าต้นทุนของคนเล่นหุ้นตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่ 1,700 จุดนะครับขึ้นไปณตอนนี้พอมันไม่ผ่านวันก่อนมันไปได้แค่ 1,680 ก็ย่อลงมาตรงนี้1,650แสดงว่ามันยังมีโซนยังมีแกปช่องว่างระหว่าง1,650ถึง1,700อยู่เนี่ยประมาณ50จุดยังเป็นจุดซึ่งตรงนี้แหละจะมีการเกิดวินโดว์เดสซิ่งจะมีการพยายามทำดัชนีขึ้นไปในช่วง2อาทิตย์จากตรงนี้นะครับจะพยายามไปให้มันปิดแกปให้มันห่างจากต้นทุนในระยะกลางระยะยาวเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับนะฮะตัวดัชนีในภาพยืนนะครับสัญญาณตอนนี้คิดว่าน่าจะค่อยๆเข้าสู่โหมดแบบว่าเป็นในลักษณะไซด์เวย์นะครับตลาดจะไซด์เวย์แต่จะเป็นไซด์เวย์ในลักษณะซีเลคทีฟแล้วก็เป็นไซด์เวย์อัพโดยมีอัพไซด์นะครับอยู่ที่ประมาณ40ถึง50จุดตรงนี้บวกลบเพื่อที่จะทำปิดลบตอนนี้นะครับแล้วดาวไซด์ล่ะดาวไซด์ที่บอกพอแรงขายนะครับจากต่างชาติที่ลดลงเราดูได้จากอะไรครับดูได้จากค่าเงินบาทตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยตัวเงินบาทต่อ US มันมีแข็งค่าอ่อนลงมาไอ้แข็งค่าลงมานิดหนึ่งก็แสดงบอกถึงว่าเอ๊ะตอนนี้เองต่างชาติไม่ได้เอาเงินออกจริงๆแล้วมันมีเงินนะครับเข้ามาอ่อนๆด้วยมันจึงทำให้บาทเราแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่มาก็ไม่ได้เข้าในตลาดหุ้นชัดเจนอาจจะไปเข้าในตราสารหนี้ระยะสั้นแต่น้อยๆถ้าเราติดตามเรื่องค่าเงินบาทก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นสัญญาณที่ทรงตัวไม่มีการออกของฟันโฟอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่บอกว่าเฮ้ยดาวไซด์ของการที่หุ้นจะลงก็อาจจะดูมีขีดจำกัดนะครับแต่ยังไงแล้วด้วยการเทรดตอนนี้ก็ต้องให้ดูว่าระยะสั้นจริงๆนะครับ1,650เป็นจุดแนวรับทางจิตวิทยาแต่ถ้าเป็นแนวรับจากทางเทคนิคจริงๆอาจจะอยู่ต่ำกว่านี้นิดหนึ่งนะครับพี่มอนจะอยู่ที่ผมใช้เส้นตรงค่าเฉลี่ยนะครับ
ัวเส้น20วันของผมจะอยู่ก็จริงๆ20วันก็อยู่1649ตรงแถวนี้1650นะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่หุ้นยกโลขึ้นมาก็คือ1630นะครับดาวไซด์ดูไม่ลึกเพราะดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับก็คือถ้ายังยืน1630อยู่เอ๊ะตัวนี้ก็ยังถือว่านักลงทุนมีหุ้นถือหุ้นรอให้มีการทำวินโดว์เดสซิ่งไปได้กลับมาหุ้นนะครับในรายตัวนะครับสัปดาห์ที่แล้วทัสโก้ที่เป็นพลิกขับส่วนใหญ่ช่วยกันประคองดันตลาดขึ้นมานะครับหลายตัวโดยเฉพาะนำโดยกลุ่มพลังงานที่เช่นปตทช่วงก่อนลงไปอยู่แถว48.75และแถว48กลางๆขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ52บาทแต่วันนี้ถอยลงมานะครับรับขาดเพราะฉะนั้นอย่างปตทเองก็คงจะอยู่ในจุดลักษณะคล้ายๆกับภาพแต่จะดีคือเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ยังไงลงมาจากแถวกรอบ49.48ก็จะมีแรงซื้อรอรับขึ้นไปเหนือ50ตรง51ใกล้ๆ52ก็จะเป็นจุดขายนะครับจะเป็นลักษณะเทรดแบบกรอบแคบๆแล้วค่อยไปรอดูโฟลหลังจากรอบหน้าอีกทีว่าเอ๊ะมันจะเลือกขึ้นหรือลงปตท.สผ.เปิดแกปกระโดดขึ้นเร็วนะครับก่อนหน้าวันที่ที่น้ำมันจะบวกแรงๆมันมีน้ำมันบวกแรงขึ้นมาคือเป็นเทคนิคอลรีบาวของน้ำมันเบรนท์ทั้งในเม็ดนะครับเมื่อวันจันทร์มันบวกขึ้นมาตอนนั้นน้ำมันบวกขึ้นมา5เหรียญแต่สอพอเรามันมีทั้ง2ข่าวมันเลยเปิดจับทิ้งไว้ตรง132ขึ้นมาตรง138นะครับเป็นจับ2ตัวปตท.สผ.ตอนนี้ราคามีการขยับลงมาจากจุดไฮเพราะไฮสูงสุดรอบนี้ก็อยู่ประมาณ122บาทถอยลงมานิดหนึ่งมีโอกาสที่จะยังยืนนะครับประคองตัวแถวๆนี้เพราะยังมีปัจจัยให้ลุ้นอยู่แต่ถ้าเรามาดูแนวรับหรือสัญญาณทางเทคนิคของตัวสผ.เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเร็วกว่าดัชนีเพราะตอนนี้ราคาหุ้นปตท.สผ.ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้นะครับอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันด้วยเส้น20วันเนี่ยจะเป็นแนวรับของสผ.ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ135บาทความหมายคือมีจับทิ้งไว้132ถึง137ถ้าลงมาหย่อนลงมานิดนึงไม่ต่ำกว่า135สผ.ยังมีโอกาสที่จะตัดขึ้นไปได้อยู่นะครับสัญญาณตัวอื่นๆวันนี้ก็รอลุ้น MACD ว่าจะเหนือขึ้นมาเหนือศูนย์หรือเปล่านะครับแต่หุ้น2ตัวนี้มันจะยังผันผวนตามปัจจัยเรื่องน้ำมันแล้วก็เรื่องเฉพาะตัวของสผ.ซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมค่ะก็2ตัวนี้คือปตท.กับปตท.สผ.มีกรอบใช่ไหมคะในการเทรดใช่ครับเป็นอันนี้คือพูดเอายังไม่ใช่เป็นหุ้นที่เลือกมาให้นักลงทุนนะเป็นหุ้นซึ่งมีตลาดกับตลาดในช่วงนี้นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้ตลาดมันจะไปทางไหนแล้วมันดูว่าไอ้สองตัวเนี้ยดูจะมีน้ำหนักมีผลกับทางตัวดัชนีอยู่นะครับส่วนกลุ่มอื่นสัปดาห์ที่แล้วพี่ม่อนหุ้นตัวแอดวานซ์นะครับคุยกับนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมองตอนนั้นมันยังอยู่176-177นะครับก็ยังมองเทคนิคตัวนี้นะครับบางทางเทคนิคเองก็ยังไม่มีสัญญาณให้กลับตัวนะครับยังผมยังเชื่อว่าถ้าคนไม่มียังเลือกให้เว็บแอนด์ซีอย่าเพิ่งเข้าไปสะสมยังใช้ตรงนี้อยู่เพราะราคาหุ้นถ้าดูจากเครื่องมือทางเทคนิคเลยนะครับ RSI ต่ำกว่า50ต่ำกว่า40นะครับการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้น10วัน25วัน75วันเรียงเป็นแบบเนกาทีฟอยู่ MACD แม้ว่ามันจะเดินขึ้นแต่ก็ยังอยู่ใต้สูงเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเทคนิคเพียวๆแล้วเนี่ยตัว Advance ยังมีดาวไซด์อยู่นะครับยังผมยัง
เรียกว่าถ้าคนมีอยู่ในต้องหาจังหวะเด้งนะครับเด้งคือตรงไหนเราสังเกตแล้วว่ารอบนี้จุดไฮมันเด้งมันต่ำลงคราวก่อนเคยเด้งไปถึง182แต่ขนาดเมื่อวันที่เพื่อนตัวอื่นบวกเยอะๆตัวนี้ยังเด้งไปได้แค่178เพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบแนวต้านจะเริ่มโดนกดลงมาต่ำลงมาอีกจาก182จะถอยลงมา178แล้วนะครับเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ถ้าคนมีแล้วก็ถ้าอยากจะปรับพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคนไม่มีผมยังเชื่อว่ายังอยากให้รอก่อนสำหรับตัวนี้นะครับยังไม่เกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวในเชิงเทคนิคที่เป็นตัวเตือนเลยว่าเอ๊ะมันพร้อมที่จะกลับตัวแล้วหรือยังนะครับตัวนี้น่าจะให้หลีกเลี่ยงก่อนให้เวทแอนด์ซีนะครับถอยออกมาดูตัวใหญ่ที่คิดว่ามีทรายมีสัญญาณดีดีก็คือตัว CTO นะครับในตัวใหญ่ๆแคปใหญ่ที่สุดเลยตอนนี้ถ้าเลือกมอง CTO ดูดีกว่าเพื่อนดูดีข้อแรกก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ราคาหุ้นนะครับขึ้นมาจากตรง68บาทขึ้นมาตรง71เนี่ยในเชิงเทคนิคนะครับดูแคนเดิลตัวแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเขียวใหญ่นะครับเป็นเขียวใหญ่ไม่พอพร้อมกับวอลุ่มแท่งยาวมากเลยนะครับนักลงทุนดูจะเห็นว่าไอ้ย้อนหลังไป4แท่งเผอิญว่าเรามีวันหยุดไปเมื่อวันพุธแต่แท่งวันจันทร์เนี่ยจะสังเกตว่า CPR. มันสูงมากและสูงในลักษณะของแท่งเมื่อวันจันทร์เนี่ยเป็นสูงในลักษณะของการเคาะซื้อหุ้นคือสั่งซื้อเนี่ยมากกว่าฝั่งขายราคาจาก68มาปิดตรง71บาทในเชิงเทคนิคถือว่าเฮ้ยมันขึ้นมาพร้อมกับมีแรงวอลุ่มซับพอร์ต2วัน3วันนี้เราเห็นว่ามันยืนตรง71.25แต่วอลุ่มบางลงไปเหตุผลตรงนี้เกิดจากว่าถ้าไปดูในไทม์เฟรมกราฟระยะสั้นเนี่ยการขึ้นแรงเมื่อวันจันทร์มันทำให้เครื่องมือเทคนิคบางตัวในระยะสั้นนะครับอย่างกราฟ60นาทีหรือ120นาทีของ CPR อย่างเงี้ยตัว RSI วันนั้นมันขึ้นไปถึง80ตอนนี้มันกำลังทำย่อยเครื่องมือทางเทคนิคใน intraday ก็คือในกราฟไทม์เฟรมสั้น120นาที60นาทีเนี่ยให้ปรับลงมาก่อนแล้วพอปรับลงมาแล้วต่ำนึงเดี๋ยวค่อยดันขึ้นไปอีกรอบนะครับตัวนี้จึงเป็นตัวซึ่งเรียกว่าให้นักลงทุนสามารถเทรดเก็งกำไรได้ในตัวใหญ่นะครับโดยมีกรอบราคาแนวรับอยู่ที่เส้น20วันแถวๆประมาณ 69.5 แต่รู้สึกถ้าดูจากตรงนี้แล้วผมว่ามันต่ำนิดนึงนะครับให้ขยับขึ้นมาถึงตรง70ถึง 70.5 ได้เลยถ้ารอเส้น20วันสงสัยจะยังไม่ได้หลังจากตัวรุ่มมันเข้ามาแต่แนวต้านระยะสั้นก็ยังเป็นจุดที่หลายคนมองอยู่ก็คือตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณตรง 72.75 แถวๆนั้น 72.75 ใกล้ๆ73บาทก็ยังถือว่ายังมีจับมีแรงกดตรงนี้อยู่แต่สัญญาณตัวอื่นนะครับ MACD ตัดสัญญาณลายอยู่เหนือศูนย์อันนี้คือตามสัญญาณที่ดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวถ้าย่อลงมาตั้งรับซื้อเทรดดิ้งได้ในตัวหุ้นบิ๊กแคปครับผมค่ะครับส่วนตัวที่ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวอื่นที่ตามสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมชอบกลุ่มซึ่งได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของราคาน้ำมันนะครับคือ1กลุ่มสายการบินแล้วก็2ก็คือหุ้นพาสโตนะครับเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางขาลงคือยังไม่มีสัญญาณแบบจับแบบยาวๆกลุ่มที่มีเบเนฟิตกับเรื่องน้ำมันเนี่ยยังน่าจับตามองอยู่นะครับแล้วจะสังเกตว่าหุ้นกลุ่มนี้มีแรงขายออกมาเมื่อตอนวันจันทร์นะครับเหตุผลว่าวันนั้นทุกคนในคาดหวังว่าการประชุมเมื่อคืนมันจะมีการลดกำลังการผลิตเยอะๆกลัวว่าน้ำมันจะรีบาวแรง
ก็เลยมีขายทั้งหุ้นสายการบินทั้งหุ้นทัสโกมาแต่พอข่าวออกมาตรงนี้กลายเป็นว่าเอ๊ะมันจะยังไม่กลับตัวหุ้นสายการบินอย่างตัว AAV ยังเป็นตัวที่ชอบอยู่นะครับค่ะตัว AAV นะคะ4บาท AAV ยังอยู่นะเป็นค่าเฉลี่ยทั้ง20และ50บาทนะครับเป็น ACD ก็ยังดีอยู่ก็ดูแนวรับได้นะครับที่ประมาณสัก4บาท20นะครับโลวันก่อนแล้วก็แกปผมยังมองว่ามันยังมีแกปบ้างอยู่นะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นอย่างที่ว่านะครับไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นของการบินแล้วมันโชคดีว่ามันเป็นไฮซีซั่นมาพร้อมกับตอนที่ราคาน้ำมันลงด้วยตรงนี้จึงสามารถเก็บถือนะครับต่อขึ้นไปได้โดยมีเป้าหมายของเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ที่4.80ตรงนี้มันอยู่ประมาณ4.30 บาทก็เลยยังรู้สึกว่าเอ๊ะอัพไซด์แกปมันยังคุ้มนะครับรีสก์กับรีวอร์ดก็คือความเสี่ยงกับรีเทิร์นที่จะได้เนี่ยณราคาตรงนี้ยังมีให้ลุ้นอยู่สัญญาณภาพสั้นๆนะครับของตัว AAB ก็เริ่มพร้อมที่จะวกกลับมาอีกรอบนะครับสัญญาณในกราฟอินทราเดย์ในกราฟ60นาทีวันนี้หลังจากที่มันย่อลงมาราคาหุ้นในแท่ง60นาทีเป็นลักษณะไซด์เวย์แต่แท่งของวันนี้นะครับเช้าวันนี้เป็นสีเขียวนะครับสัญญาณ DI บวกชนะ DI ลบ MACD กำลังจะตัดอีกรอบนึงก็ถ้าสามารถผ่านไอ้จุดไฮสูงสุดในรอบนี้ได้ตรงประมาณ4.36ก็คงจะกลับขึ้นไปตรงนู้นแหละครับเป้าหมายแรก4.50 4.60แล้วค่อยไปถึงเป้าหมายระยะต่อไปก็คือเส้น200วันที่4.80นะครับก็ยังเลือกตัวนี้ให้กับนักลงทุนอยู่นะครับโดยปัจจัยบวกก็คือการที่ราคาน้ำมันน่าจะยังทรงอยู่ในระดับต่ำค่ะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทัสโก้นะครับทัสโก้ที่ทำยางมะตอยนะครับตัวทัสโก้ตัวทัสโก้ราคาหุ้นนะครับรอบนี้สิ่งที่เห็นแปลกผิดปกติเลยก็คือวอลุ่มการซื้อขายนะครับวอลุ่มการซื้อขายของตัวทัสโก้ช่วงก่อนหน้านี้เราจะถือว่ามันค่อนข้างแบบเงียบไปแต่เมื่อตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าแล้วเราจะสังเกตเลยครับแท่งวอลุ่มของหุ้นทัสโก้เนี่ยถือว่าขยับขึ้นมาตอนนี้สัญญาณการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับตั้งแต่เส้นระยะสั้น5มากกว่า10 10มากกว่า20แล้วก็20มากกว่า50ขึ้นมาแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือถ้าเอาแบบไหมฟ้าสมมุติแบบคือจริงๆมันจะต้องเหนือเส้น200วันแต่มันยังไม่เหนือเพราะเส้น200วันยังอยู่ตรง17อยู่แต่สัญญาณตัวอื่น MACD ก็เป็นบายแล้ว RSI บายไม่พอบายอยู่มากกว่า60ด้วยคือแข็งแรงมากขาดแค่ ADX ที่ยังต่ำ20แต่ผมเชื่อว่าราคาจากตรงนี้ไปแล้วโวลุ่มขึ้นมันเข้ามาอย่างมีนัยยะจะทำให้ราคาหุ้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปแล้วก็ไปถึง17บาทเป้าหมายแรกก่อนในเส้น200วันและถ้าผ่านเส้น200วันเนี่ยค่อยไปดูภาพยาวๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้เรียกว่าทั้งมองเก็บเทรดเป็นเก็งกำไรในระยะสั้นเทรดดิ้งไปก่อนนะครับเก็บตรงนี้สัก60-70ตังค์หรือถ้าแบบอยากจะถือมองไปภาพยาวๆนะครับมองว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับราคาลงมาต่ำสุดเพราะสัญญาณในภาพ weekly ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆตัวสัญญาณเริ่มดีขึ้นนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าสนใจนะครับเลือกมาให้เจ้าตัวนักลงทุนได้ติดตามดูเป้าหมายเท่าไหร่นะคะตัวทัสตัวสั้นที่17บาทก่อนครับพี่ม่อนเป้าหมายระยะสั้นตอนนี้อยู่16.30 17บาทนะครับมองที่เป้าหมายประมาณสัก17ดอกค่ะครับมีสัปดาห์นี้มีตัวไหนเพิ่มอีกไหมฮะที่จะเพิ่ม
ขึ้นมาก็คือมีตัว CKP CK Power ค่ะCK Power ครับ CKP CK Power นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับในสัญญาณเทคนิคชื่อสัญญาณตัวนี้มันเป็นสัญญาณในระยะกลางเนี่ยมันเป็นสัญญาณเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่แล้วแต่ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงตรงนี้มันเรียกว่ามันเป็นการพักตัวออกด้านข้างไซด์เวย์เพราะจุดสูงสุดไฮเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาพอมาถึงหน้าตรงนี้เราจะสังเกตเลยครับว่าราคาหุ้น CKP เริ่มค่อยๆไต่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับการฟอร์มตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเป็นโพซิทีฟคือเป็นบูนะครับทุกสัญญาณนะครับสัญญาณอินดิเคเตอร์ตัวประกอบอื่นๆนะครับทั้ง MACD ทั้ง RSI นะครับก็ยังมีแกปมีโมเมนตัมที่จะยังผลักดันขึ้นไปได้มีจุดที่จะต้องแบบให้เฟิร์มดีๆกว่านี้นิดนึงคือวอลลุ่มเพราะถ้าจริงๆวอลลุ่มเมื่อแท่งวันจันทร์เนี่ยมันแท่งใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็มาดูของเมื่อวานนะครับกับของวันอังคารเนี่ยมันย่อนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนที่ดูลักษณะของไทป์แพทเทิร์นมองว่าราคาหุ้นมันเคยขึ้นมาทดสอบตรง5.50 บาทตอนตุลาแล้วก็มีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนต้นเดือนพฤศจิกาก็มาประมาณ5.40 บาทมันไม่ทำหายไอ้ลักษณะแบบนี้บางคนที่เล่นรูปแบบราคารูปแบบไทป์แพทเทิร์นอ่ะกลัวว่าเฮ้ยมันจะเกิดทริปเปิลท็อปหรือเปล่าก็เลยอาจจะรอว่ารอเบรกตรง5.50 บาทค่อยเข้าไปซื้ออะไรเงี้ยอาจจะทำเลยทำให้วอลุ่มมันยังดูไม่แข็งแรงแต่ถ้าเอาแบบที่บอกโครงสร้างสัญญาณนะครับทุกตัวแล้วมองดีก็เลยมองว่าเป็นตัวหนึ่งครึ่งยังคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นเป็นสัญญาณบวกเป็นสัญญาณอัพเทรนนะครับที่ยังสามารถน่าจะเข้าไปเทรดแล้วก็รอทะลุนะครับ 5.50 บาทอันนั้นคือค่อยทำเทรนใหม่ขาใหม่อีกทีหนึ่งก็คือจะทำไฮในรอบนะครับเพราะรอบนี้จริงๆต้องถือว่าพักตัวมาค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ใช้เวลา2 เดือนครับผมก็เป้าหมาย CK Power อะไรนะครับพี่มอนเป้าหมายน่าจะไฮเดิมหรือเปล่าคะ5.50 บาทเป็นแค่เป้าหมายในระยะสั้นครับเป็นแค่เป้าหมายในระยะสั้นจริงๆถ้าเบสไฮขึ้นไปได้ก็อาจจะมีได้อีกถึงประมาณสัก 10% คือประมาณสัก6.20 บาทได้ครับโอเค CKP ก็เป็นจังหวะสะสมหรือเปล่าฮะตรงนี้ก็เป็นสะสมได้ครับจังหวะสะสมได้ค่ะค่ะก็องค์ประกอบครบถ้วนรอเบรกใช่ไหมฮะใช่ครับรอเบรกและรอวอลลุ่มที่ขยับขึ้นมากว่านี้อีกนิดหนึ่งครับรอวอลลุ่มด้วยนะ CKP โอเคได้ค่ะมีตัวเดียวใช่ไหมคะพี่หนุ่มครับก็สัปดาห์นี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวรีบาวค่ะอันนี้ยังต่อเนื่องจากอาทิตย์ก่อนเลยครับพี่บอลค่ะKCE นะครับ KTB Bank ค่ะKTB Bank KCE นะครับผมตัว KCE ทั่วที่ใช่ KCE Electronics ครับตัวนี้คือผมยังมองรู้สึกว่ามันเป็นหุ้นซึ่งลงมาอยู่ในค่อนข้างลึกลงมาเร็วลงมาไวนะครับแล้วก็ทำให้สัญญาณทางเทคนิคหลายตัวเนี่ยมันโอเวอร์โซลแล้วตอนนี้ก็เป็นลักษณะของการที่จะพยายามรีบาวขึ้นมาในจังหวะในรอบอยู่สิ่งที่ดีของ CK และ KCE นะครับก็คือว่ามีแรงซื้อเข้ามาในช่วงหลังเนี่ยใน1-2 สัปดาห์เนี่ยต้องถือว่ามีพอสมควรนะครับเราจะเห็นว่าเขาค่อยๆเป็นลักษณะหุ้นกดลงมาปิดต่ำกดลงมาปิดต่ำในช่วงก่อนหน้าแต่ช่วงนี้เริ่มยืนได้นะครับเริ่มออกข้างตอนนี้ยังชนแนวต้านระยะต้านตรง30 บาทอยู่ตรง30 บาทเป็นเส้นค่าเฉลี่ย20 วันนะครับ
เลยยังดูเหมือนยังมีแรงกดมาอยู่แต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยมันจะต่อไปแกะมันจะค่อนข้างขยับจากบ้างแล้วจะสามารถไป 32.5 ถึง 33 ได้นะครับในลักษณะรูปแบบก็คือมองว่าถ้ามีการพักตัวอ่อนลงมาแต่โลยังไงที่มันยังยกสูงกว่าตรง 26.25 ที่ปรับลงไปตอนช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถ้ายังโลตรงนี้ยังลงมาแค่จาก 29.75 ถ้ามีถอยลงมาแค่ 28.27.50 อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นแนวรับเพราะเรายังมองว่าเฮ้ยตัวนี้มันยังมีโอกาสที่จะทำ higher low คือมีโลบอททอมที่ยกสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็บอกว่าแนวรับคือตรงอยู่แถวๆตรง29ถึง28บาท 28.29 บาทตรงนี้เป็นแนวรับซัพพอร์ตค่ะแล้วก็แนวต้านถัดไปคือ 32.5 ถึง 33 บาทครับผมค่ะค่ะส่วนทางด้านฟิวเจอร์แล้วคะพี่หนุ่มครับตัวไหนนะครับผมตัวฟิวเจอร์กรอบทางด้านอ๋อตัวฟิวเจอร์นะครับตัวเซ็ต50ตอนนี้เซ็ต50ต้องใช้ในลักษณะขึ้นซื้อลงขายได้นะครับเพราะว่าที่บอกว่าด้วยการที่สถาบันน่าจะยังมีเม็ดเงินของการทำวินโดว์เรซซิ่งเม็ดเงินตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้ว่าถ้าช่วงพักลงมาก็เป็นจังหวะลองแล้วก็ขึ้นไปก็ต้องขายโดยกรอบของตัวเซ็ต50นะครับปัจจุบันอยู่ที่1105ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันเป็นแอเรียนะครับเป็นกรอบด้านล่างแล้วก็เส้น200วันนะครับของเส้น50เป็นกรอบด้านบนซึ่ง2ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันมีจุดห่างจุดรับต่างกันตรงไหนโดยที่จุดรับด้านล่างนะครับพี่ม่อนก็คือประมาณ1098เดี๋ยวเราค่อยมาทำว่าเอ๊ะตรงไหนใกล้ๆ1098ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดซัพพอร์ตและทีนี้ตัวกรอบด้านบนมันเป็น1125นะครับทีนี้ถ้าตรงนั้นมันดูมันห่างไป20จุดก็เลยมาใช้แอเรียที่เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็คือมองง่ายๆนะครับถ้าตัวเซ็ต50ต่ำกว่า1105จนถึง1198ก็คือ67จุดตรงนี้ผมเชื่อว่าให้เล่นในฝั่งรองนะครับให้เปิดในด้านรองได้นะครับแต่ยังเป็นการเทรดเพื่อเทรดเก็งกำไรนะครับพอกรอบขึ้นไปด้านบนมันถ้าตลาดไม่ดีจริงมันคงยังไม่ไปถึงหรอกไอ้เส้น200ที่1125เพราะฉะนั้นก็ขยับไอ้กรอบตรงนั้นลงมาคล้ายๆกันก็คือตั้งแต่1115ถึง1120เป็นกรอบในการทำกำไรนะครับและคนที่อยากจะรอช็อตตอนนี้ก็ไม่ช็อตเพราะมันอยู่ในแบนล่างคนอยากรอช็อตให้ขึ้นไป1115ขึ้นมาถึง1120ตรงนั้นค่อยเล่นหน้าช็อตตรงนี้กรอบของตัวเซฟตี้ก็น่าจะเป็นในลักษณะเป็นไซด์เวย์นะครับตอนนี้ใช้กลยุทธ์นี้ได้เลยคือลงมาใกล้ๆกรอบแบนด้านล่างเป็นฝั่งรองแล้วก็ถือไปสักพักหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนก็ค่อยๆไปปิดโพซิชันแล้วคนที่ชอบขาช็อตก็ตอนนี้ก็อดใจรอนิดนึงเพราะมันลงมาเร็วแล้วเมื่อวานก็เปิดแก็บลงมาเลยเพราะว่ามันปิดตรง1120เมื่อวานมันเปิด1104 1103ลงมาเนี่ยมันก็ยังมีแก็บตรงนี้อยู่ซึ่งมีโอกาสสูงที่ตัวเซ็ต50จะจับขึ้นไป1110 1115เพื่อปิดแก็บตรงนี้แล้วค่อยต่อลงมาอีกทีนึงนะครับคนที่ช็อตผมมองว่าตรงนี้อาจช็อตไปแล้วก็อาจจะปิดแล้วออกมาดูแล้วรอข้างบนนะครับคนที่ลองตรงแถวนี้ต่ำกว่า1105ลงไปนะครับถึง1108ลองได้แล้วก็ใช้ตรง1098ตรงนั้นเป็นจุดลองสุดท้ายแล้วก็เตรียมสต็อปลอสแค่นั้นเองครับก็โอกาสของตลาดในสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นกรอบเหมือนเดิมเนาะพี่หนุ่มกรอบใช่ครับยังเป็นกรอบอยู่ครับไซด์เวย์แต่เป็นอัพขึ้นไปละใช่ครับผมได้แล้วก็ประเด็น
ก็คือ window dressing ในช่วงใช่ครับยังหนึ่งผมคิดมองว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับราคาหุ้นตลาดเองก็จะซึมซับกับปัจจัยนะครับได้หลายเรื่องไว้ก่อนแล้วก็พักกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าต่างชาติเองก็คงจะมีโพซิชันในสัดส่วนที่ลดลงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้ว่ามันมีเม็ดเงินมันก็แบบเข้ามาแบบตรงๆไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะครับที่บอกให้สังเกตเลยคือค่าเงินบาทก็ดูจะออกด้านข้างออกนิ่งๆไปครับโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่หนุ่มกับข้อมูลความรู้การลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีพี่ม่อนสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับค่ะพี่เสริมเงียบไปเลยนะคะฟังเพลินว่าพี่หนุ่มจดค่ะจดไว้นะเป็นสถิตินะแล้วถ้าช่วงเฝ้าระวังซะหลายตัวนะคะค่ะแต่หุ้นที่พี่หนุ่มแนะนำนักลงทุน CKP กับทางด้าน KCE นั่นเองนะฮะในสัปดาห์นี้จดไว้ด้วยนะจดแล้วซื้อหรือเปล่าถ้าไม่มีตังค์ซื้อก็จดไว้ จะได้รู้ว่าใครใช่ไม่ใช่ใช่นะฮะค่ะในข้อมูลการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับคุณอาวินโซนี่นะคะก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางด้านสถาบันนั่นเองนะคะบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าค่ะสวัสดีค่ะคุณอวินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อวินได้ยินเสียงสองสาวไหมฮะได้ยินครับได้ยินเลยครับสาวหนึ่งพี่ม่อนอีกสาวหนึ่งพี่เสริมนะครับค่ะแต่เสียงยังสะท้อนอยู่เลยพี่ม่อนเสียงยังสะท้อนแป๊บหนึ่งนะคุณอวินแป๊บหนึ่งนะคะก็ตลาดในตอนนี้เองก็ต้องเรียกว่ากล้ากลัวกันยังไงไม่รู้นะทางในหุ้นกลุ่มพลังงานเนาะค่ะใช่พี่หนุ่มก็บอกว่ามันก็ยังกรอบเลยปตท.เล่นเล่นยังอยู่ในกรอบ48 49รับ50 51ขายแล้วก็สผ.ไอ้วินเนี่ยต้องถามหุ้นสผ.ขาย RPC ใช่ไป RPC เลยพี่ตะกี้เราข้องใจแต่มันหุ้นมันเยอะพี่อาบอกหุ้นเยอะนะคะนักทุนค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะทำไมอาวินถึงแนะนำ IRPC นะฮะเดี๋ยวเราก็ตามข้อมูลแต่เราได้อะไรมาทริคมานิดหนึ่งแล้วสำหรับหุ้น IRPC เนาะในช่วงที่ผ่านมาค่ะอาวินคะสวัสดีค่ะต่อเลยนะครับผมพอดีพี่ม่อนก็ดูในเรื่องราวของทางด้านน้ำมันนะทางด้านโอเปกเขาก็ลดกำลังการผลิตไม่มากเนาะยังไม่ได้ประกาศนะอ๋อยังไม่ได้ประกาศเลยจ้ะยังคือเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเปกบอกว่าขอรอดูรัสเซียวันนี้แต่ว่าทางโอเปกไม่ได้เป็นคนพูดแต่เป็นซาอุดีออยล์มอนิเตอร์ก็คือเป็นมอนิเตอร์ของฝั่งซาอุเท่านั้นที่ออกมาบอกว่าอาจจะลดประมาณ1ล้านบาร์เรลนะครับผมซึ่งตลาดเนี่ยต้องการให้ลดประมาณสัก 1.2 ถึง 1.3ก็ต้องดูกันในคืนนี้ว่าตกลงจะสรุปกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่า at the end of the day เนี่ยถ้ารัสเซียไม่ร่วมยังไงโอเปกก็ไม่ทำอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ถือว่าชัวร์ 100% ว่าทำหรือไม่ทำแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถามว่าความเสี่ยงที่จะไม่ทำตอนนี้ถือว่าน้อยมากแหละยังไงก็คือน่าจะออกมาในการทำมากกว่าครับทำแต่ถ้าทำมากหรือน้อยใช่แต่คือข้อดีเมื่อวานเนี่ยก็คืออย่างนึงคือว่าโอเปกออกมาบอกว่าล้านแบร์เรลใช่ไหมซึ่งถ้าเลสเซว่าออกมาแค่1ล้านเนี่ยตลาดอาจจะมองในแง่ลบเพราะว่ามันน้อยกว่าคาดแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูนะครับเมื่อวานมันจะมีตัวเลขอินเวนทรีสต็อกของน้ำมันในอเมริกาที่ออกมาเนี่ยเห็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าครั้งแรกในรอบ18อาทิตย์ที่อินเวนทรีติดลบแล้วก็ไม่ได้ติดลบธรรมดาด้วยนะครับติดลบสูงถึง7ล้านแบร์เรลซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะอันนี้ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างโพซิทีฟและอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ในแง่ของตลาดน้ำมันเองเนี่ยก็บอทเทิมเอาในระดับหนึ่งด้วยก็คือมองว่าขอแค่ให้มีคัทโปรดักชันนะครับจะล้านหนึ่งหรือล้านเอ็ดล้านสองเนี่ยยังไงมองว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะเซตเทิลแถวๆนี้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่คัทเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะลงไปแถวๆสัก45หรือต่ำกว่านั้นแบบแต่ไม่ต่ำกว่า40อ่ะได้พอสมควรแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงตัวราคาของตัวอเมริกานะครับแต่ถ้าเลสเซว่า
ลดไปเลยทีเดียว 1.4 ล้านอันเนี้ยการกลับไป60แอปเดียวเลยน่าจะเร็วมากก็ต้องรอดูเนาะในส่วนของรอดูคืนนี้ครับแต่เบสเคสตอนนี้ก็คืออซูมไปว่าลดประมาณ1ล้านน้ำมันก็บอทเทิมแถวนี้ก็อาจจะดูหุ้นน้ำมันได้บ้างครับผมวันนี้หุ้นน้ำมันตอนนี้ที่เห็นภาพชัดเจนคือสผ.ก็เคลื่อนไหวก็ประมาณอยู่ในกรอบนะคุณอวิน140 130ใช่คือตอนนี้ทั้งสผ.ทั้งปตท.ทั้ง GC พวกนี้ก็คืออยู่ในกรอบชัดเจนเลยว่าไม่ได้วิ่งไปไหนไกลมากนะครับอย่างปตท.ก็อาจจะ49-51สผ.ก็135-140นะครับก็คงจะอยู่แถวนี้ไม่น่าจะขยับอะไรมากเก็บนี้จนกว่าแบบว่าเคลียร์เรื่องของตัวน้ำมันเสร็จภายในคืนนี้ครับผม okay. แล้วก็ต้องอย่าลืมวันจันทร์เราหยุดด้วยแหละมันก็เลยไม่แปลกถ้าวันนี้มันจะแบบค่อนข้างเงียบๆหน่อยเงียบๆตลาดเนาะใช่แต่ก็อาวินแนะนำนักทุนให้เก็บในส่วนของปิโตรหรือว่าน้ำมันนะฮะตอนนี้ถ้าถอยลงมาถ้าถามผมว่าเซฟตอนนี้ต้องยอมรับว่าฝั่งพวก IVL พวก IRPC ผมมองว่าเซฟกว่าเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำมันอย่างที่บอกคือว่าวันนี้ซีนาริโอของน้ำมันก็คือว่าเด้งไปก็ไม่ได้เด้งไปเยอะมากใช่ไหมครับเราก็มองว่าเด้งไปได้จากตรงนี้ Let's say West Texas เนี่ยตัดกำลังการผลิตไปเลย 1.4 ล้านเนี่ยมันก็เด้งไปแค่ประมาณสัก60เหรียญคงจะไปเยอะกว่านั้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าลงก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรมากก็เลยมองว่าเปโตรเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์มากสุดในแง่ของระยะสั้นเทียบกับตัวน้ำมันตรงๆเลยคือปตท.ยังไงก็ยังถือว่าถือได้อยู่แล้วระยะยาวแต่ถ้าถามว่าให้ผมเลือกระหว่างสผ.กับตัวเปโตรเคมเนี่ยผมมองว่าฝั่งเปโตรเคมดูดีกว่าโดยเฉพาะตัว IVL กับ IRPC อ๋อยังดู2ตัวนี้อยู่นะคะใช่ครับผมเพราะว่าโดย earning แล้วโดยสตอรี่แล้วเนี่ย2ตัวนี้ดูถ้าจะดู defensive กว่าก็คือว่าถ้าลงก็ลงน้อยกว่าเวลาขึ้นก็น่าจะขึ้นได้ไม่ต่างกันมากIRPC ได้เฉพาะเรื่องราวของไอ้ส่วนต่างราคาน้ำมันหรือว่ายังไงคะคือ IRPC ก็คือระยะยาวเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของตัว IMO ที่ค่อนข้างดีใช่ไหมครับก็คือแล้วก็ข้อดีของ IRPC ก็คือว่า IRPC ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเขาเพิ่งจะมาลงทุนกันในปีนี้หรือไม่ก็ปีที่ผ่านมา IRPC เนี่ยลงทุนมา 4-5 ปียาวแล้วซึ่งปีนี้เนี่ยปี2018ปี2019เนี่ย2020เป็นปีที่เขาจะได้ผลประโยชน์พวกนี้เข้ามาเต็มๆซึ่งผิดกับอย่างเช่นไทยออยล์ที่เพิ่งเริ่มลงทุนวันนี้หรือว่า GG ที่แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรมาเลยเนี่ยมันข้อแตกต่างมันอยู่ตรงนั้นมากกว่า IVL ก็เหมือนกันก็คือลงทุนมาตลอดใช่ไหมครับปีนี้ก็ได้รับผลประโยชน์เต็มๆปีหน้าก็ได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยอ๋อแล้วผลประโยชน์ของตัว IRPC มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากเรื่องราวของการลงทุนอย่างเดียวนะคะก็ไอตัว IMO ไงครับ IMO เกิดขึ้นใน IRPC ก็เป็นเจ้าที่ได้ประโยชน์เต็มๆด้วยซ้ำได้ตรงนั้นเลยเนาะใช่แต่ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนได้แต่ IRPC เป็นเจ้าที่ได้มากสุดเพราะเขามีวัตถุดิบพวกนั้นเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วประเด็นพอดีพี่คุยกับนักวิเคราะห์ท่านอื่นนะฮะก็บอกว่า IRPC เขามีที่ดินเยอะในเขต EEC ด้วยหรือเปล่าเอ่ยคือ IRPC เป็นเจ้าที่ดินเลยเพราะว่าคือตั้งแต่สมัยคุณยุคคุณประชัยแล้วเขาเก็บที่มาตลอดเลยเนี่ยแต่ถามว่าพวกนั้นน่ะมันเอาไปเทียบกับ earning ของฝั่งเปโตฝั่ง refinery มันอาจจะไม่ได้เยอะผมมองว่ามันก็เป็นแค่ catalyst ระยะสั้นแหละคือถ้าถามว่าอย่าง IRPC จะไปทำนิคมนิคมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเฉยๆนะผมมองว่า growth ของเขาเองโดยการทำเรื่องเปโตเรื่อง refinery เนี่ยมันมี potential มากกว่าที่เขาจะเอาไปทำนิคมซึ่งผิดอย่างปตท.อย่างเงี้ยวันนี้โอเคถ้าคุณเป็นบริษัทในสเกลแบบนั้นคุณจะไปทำรถไฟฟ้องรถไฟฟ้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หมายมากเพราะอะไรเพราะว่าคือมันก็เป็นโอกาสให้เขาโตและเขาเป็นบริษัทแม่ใช่ไหมครับก็เหมือนสร้างลูกไปเรื่อยๆแต่ IRPC ด้วยธุรกิจที่เขาอยู่เนี่ยและด้วยสิ่งที่เขามีความสามารถเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องออกนอกธุรกิจเนี่ยผมก็เลยมองว่าพวกนึกคมมันเป็นโบนัสมากกว่าถ้าเขาจะไปทำอะไรแนวนั้นหรือว่าการขายที่หรืออะไรหรือแนวนั้นที่ตลาดอาจจะคิดกันครับอ๋อตัว earning ไม่ถึงกับมากถ้าเทียบกับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆใช่ไหมใช่และ opportunity ที่เขาจะทำกำไรจากตัวธุรกิจเขาเองมันเยอะกว่าแล้ว IRPC เนี่ยก็เลยดูใหญ่เลยในช่วง2018กับ2019ต่อจากนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วราคาพื้นฐานนะคะที่เขามองกันไว้ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้คือตอนนี้ที่ผมเห็นในตลาดก็จะอยู่ประมาณ7-8 บาทนะที่แบบว่าตามช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ืมแต่คุณตอนนี้ไอ้พี่แนะนำถือยาวลงทุนยาวใช่ไหมคะได้ได้เลยครับผมคือถ้าถามว่าเซฟเซฟเนี่ยในเซกเตอร์เนี่ยก็คือยังไงก็ยังมองปตท.เป็นตัวเซฟอยู่มอง IRPC มอง IVL คือความผันผวนน่าจะน้อยสุดน่าราคาตรงแถวนี้นะเอ๊ะสามตัวที่เอวินพูดถึงนะคะตัวปตท. IVL IRPC ใช่ไหมคะครับตรงนี้สัดส่วนของนักทุนต่างชาติมีเยอะไหมหรือไม่มีเลยสามตัวนี้ปตท.เยอะครับผมปตท.ต้องถือว่าเยอะอยู่แล้วเพราะโดยการที่มันเป็น market cap ใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ไม่แปลกอะไรเงี้ย IVL ก็มีพอสมควร IRPC น่าจะน้อยที่สุดต่างชาติเข้ามาน้อยทำไมสัดส่วนต่างชาติถึงเข้า IRPC น้อยล่ะคะเพราะมันมีช้อยอื่นไงครับคือเวลาเราพูดถึงโรงกลั่นเนี่ยมันไม่ได้มีช้อยแค่ในเมืองไทยมันมีช้อยในเกาหลีมันมีช้อยในไต้หวันแล้วก็แม้กระทั่งอย่างเช่น GC ไทยออยเองเนี่ยก็เป็นช้อยที่ที่ให้กำไรง่ายกว่าหุ้นอย่าง IRPC ในอดีตอะไรเงี้ยครับแต่ IVL เขาถือว่าเขาใหญ่สุดแทบจะในโลกแล้วเลยมันก็ไม่แปลกที่เขาจะมีมาหรือปตท.เองที่ถือว่า market cap ค่อนข้างใหญ่แล้ว IRPC นี้สถาบันในประเทศเขาชอบไหมหรือว่ายังไงไหมฮะผมว่ามันกลายเป็นหุ้นเทรดดิ้งไปพอสมควรแล้วเพราะว่าโดยเนเจอร์ของหุ้นแล้วก็ด้วยความเหวี่ยงของหุ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยสถาบันก็มีเข้ามาเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเวลาราคามันขยับขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราดูเทรนด์โดยรวมนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างดีถ้าเรามองในแง่ของระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วปริมาณหุ้นปริมาณจำนวนหุ้น IRPCปตท.สมมตินะฮะคุณอวินครับเยอะอันไหนเยอะกว่ากันฮะตัวแน่นอน IRPC ไงยังมีหุ้นเยอะมากนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งไงที่เวลามันขึ้นมันถึงขึ้นยากมันเยอะกว่าชาวบ้านก็เลยใช่ไหมพวก GC พวกไทยออยล์ติด 20,000 กว่าล้านหุ้นมั้งครับมันมีปริมาณหุ้น 20,000 กว่าล้านเลยใช่ไหมฮะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเลยหนักเลยใช่ไหมฮะคุณอวินใช่เพราะมันการผ่านรีสตรัคเจอร์นู่นนี่นั่นมาหลายครั้งแล้วครับก็เป็นข้อมูลนะคะนักทุน IRPC เราจะมีความเป็นไปได้ไหมอาวินที่ว่าสถาบันน่าจะเข้ามาเก็บเพิ่มไหมหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรไหมคะ IRPC ไม่มีนะถามว่าข้อจำกัดเนี่ยไม่มีแน่นอนถามว่าจะเก็บเพิ่มไหมก็ต้องไปลุ้นกันเรื่องของตัว IMO เพราะว่าวันนี้เองเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดเหมือนกับพยายามจะ position สำหรับตัว IMO ไปช่วงประมาณ 2-3 เดือนก่อนแต่ว่าด้วย global risk ที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมีการขายออกมาในช่วงนั้นก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปสู่ปีหน้าเนี่ยแล้วคนเริ่มมาพูดถึง IMO กันอีกรอบนึงเนี่ยก็คือ IRPC เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สถาบันกลับเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้ IMO ก็คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะขออนุญาตอธิบายให้ท่านทุนฟังนะฮะผลิตภัณฑ์ที่มีระดับมีคุณภาพคัดเกรดมากขึ้นนั่นเองใช้สำหรับตัวธุรกิจมารีนนะครับธุรกิจเรือธุรกิจอะไรของเขาล่ะค่ะแล้วเผอิญ IRPC ก็ลงทุนทางด้านนี้พอดีใช่ก็เลยน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็แต่ IRPC ที่ปตท.ถือหุ้นใหญ่เพิ่งซื้อหุ้นมาจากออมสินใช่ไหมถ้าพี่จำได้ใช่ครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นติดมั้งครับผมจะไม่ติดเพิ่มสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะปตท.นะฮะแล้วก็ไม่แน่สถาบันอื่นๆจะมาซื้อต่อหรือเปล่าคงมาเรื่อยๆครับผมคือมองแต่ว่ามันก็คงเป็นแบบตอนวิวเซกเตอร์ก่อนเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าอะไรที่มันเป็น global ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยจ้ะโอเคถ้าซื้อลงทุน IRPC จะได้ประโยชน์นี้ต้องซื้อนานขนาดไหนคะไอ้วินาถ้าซื้อหุ้นตัวนี้ที่จริงๆมองคือผมว่ากลุ่มนี้ประมาณสักปี2ปีเกินนั้นผมว่าก็เฉยๆแล้วนะคือผมมองว่าเซกเตอร์เนี่ยทั้งเปโตรเคมทั้งเอเนอร์จีทั้งออยล์ทั้งรีไฟนี่เนี่ยก็มากสุดก็เล่นได้ประมาณสัก4ปีครึ่งหลังจากนั้นก็คือพอแล้วผมว่ามันผ่านจุดดีไปแล้วอ๋อโอเคอ่ะครับได้ความรู้จากคุณอวินนะคะอวินโอเคอัปเดตข้อมูลเรื่องราวของหุ้นกลุ่มพลังงานน้ำมันให้กับนักทุนได้อัปเดตกันเนาะแต่ว่าเห็นบอกว่าในช่วงปลายปีจะมีแรลลี่เกิดขึ้นสถาบันมีออเดอร์เพิ่ม position ไหมช่วงปลายปีมีตลอดครับผมก็คือส่วนมากก็ออกมาเป็นซื้อแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นแหละวันนึงมันเหมือนจะดีพรุ่งนี้ก็เจอดาวลบไป700อย่างเงี้ยก็จะไปขอบอกให้เขาซื้อมันก็เกรงใจเขาอะนะครับผมก็ต้องยอมรับนิดนึงเลยเงี้ยคือสุดท้ายมันก็กลับมาที่ global แหละเพราะว่าช่วงเนี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเรื่องเทรดวอร์จะดีขึ้นสุดท้ายก็แบบอ่ะไปเจอเรื่องหัวเว่ยขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ความผันผวนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่เบี่ยงสูงขึ้นนั่นเองเนาะใช่ได้ค่ะคุณอวินขอบคุณมากนะคะได้เลยครับครับผม
ค่ะคุณอวินเซอร์นี่นะหัวหน้าฝ่ายนะคะลูกค้าสถาบันบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าพิเศษเป็นไงวันแรกที่ได้ติดตามกันรู้สึกว่าตัวเองต้องกลับไปอ่านข่าวเยอะๆอีกมากๆเลยค่ะใช่เวลาเราคุยกับทางด้านนักวิเคราะห์หรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังลงทุนเราต้องฟังว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเรารู้เรื่องในสิ่งที่เขาพูดมากน้อยถ้าไม่รู้เราก็ต้องเจาะถามใช่เดี๋ยวจดแล้วต้องไปหาเป็นตัว IMO เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนต้องไปทำการบ้านค่ะได้ค่ะเพราะว่าเรื่องราวของการลงทุนพวกเราคือลงทุนความรู้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ลงทุนทั้งเวลานะมีตังค์หน่อยก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มหรือมีตังหน่อยก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพี่กันแล้วกันสมาชิก Business Line and Life นะคะก็จะได้อัปเดตพบปะกันขอบพระคุณมากมากเลยหลายท่านนะฮะค่ะก็ติดตามข้อมูลความรู้การลงทุนนะฮะผ่านช่องทาง Business Line and Life นะคะคุณผู้ฟังผ่านช่องทาง Facebook Live ตั้งแต่ช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็มีที่ 89.5 ที่นี่นะฮะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็พี่เสริมนะคะพี่เสริมก็จะมาทุกวันศุกร์แทนพี่มอนแล้วล่ะพี่นอนจะได้มีแรงนะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งทิ้งกันไปค่ะ อย่าพึ่งไปไม่ได้ต้องทำเลยค่ะคุณผู้ฟังขอลงทุนนะคะคุณผู้ฟังเองนะคะมีความสุขกับการลงทุนความผันผวนมันต้องมีเนาะการเก็งกำไรมันก็เกิดแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ไม่มีอะไรก็ต้องพยายามป้องกันความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดช่วงนี้ลาลงทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ